สนับสนุนโดยบ้านฟ้าปิยรมณ์เนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของหลีปู้เหว่ยนะคะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งเราก็จะรู้จักจากภาพยนตร์ชินซีฮ่องเต้คือถ้าเราจะบอกว่าชินซื่อห่วงเนี่ยเราจะงงใครเนาะแต่ถ้าบอกว่าชินซีเนี่ยรู้จักกันหมดทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าทั้งจอเงินจอแก้วก็จะฉายเรื่องชินซีเนี่ยเป็นประจำแล้วเราก็จะติดตามรวมทั้งหนังสือประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นมาใหม่ก็ตามเรื่องราวของหลีปู้เหว่ยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากแต่ว่าประวัติศาสตร์เขาบันทึกไว้ว่าอย่างไรคะเขาบันทึกว่าหลีปู้เหว่ยเป็นพ่อค้าที่มีความฉลาดตั้งแต่เด็กๆทีเดียวเขาก็ถามนะคะถามบิดาเขาจากคำถามแค่นี้ค่ะถามว่าไถนานะสมมติเราทำนาไถนาเอาข้าวไปขายได้กำไรเท่าไหร่นะพอคุณพ่อเขาบอกว่าแล้วถ้าหากว่าเราลงทุนกับบุคคลคนหนึ่งขึ้นปกครองประเทศเราจะได้กำไรเท่าไหร่พ่อเขาอึ้งค่ะตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันคงมากมายมหาศาลทั้งอำนาจบารมีคือพูดง่ายๆลงทุนกับคนแต่นั่นหมายความว่ามันยากยิ่งเพราะพ่อเขาตอบว่ามันคงตอบไม่ได้ตีค่าไม่ได้แต่ว่ามันยากเหลือเกินที่จะไปสู่ตรงจุดนั้นได้คือมันคงต้องอาศัยหลายๆอย่างทีเดียวแต่นับแต่นั้นมานะคะหลีปู้เหว่ยก็ได้ศึกษาหาความรู้ในวิชาดูคนนะเนี่ยเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจสำคัญที่สุดว่าธุรกิจนั้นจะเดินได้มากน้อยขนาดไหนต้องดูคนเป็นหลีปู้เหว่ยมีการค้าขายนะคะระหว่างรัฐฉินกับรัฐเจ้ารัฐเจ้ามีเมืองหลวงชื่อหานตานครั้งหนึ่งเขาได้ไปที่หานตานไปค้าขายหลังจากที่สงครามระหว่างเจ้ากับฉินสงบลงเขาก็ได้พบว่าตัวประกันที่ไปอยู่ณเมืองหานตานหรือรัฐเจ้านั้นคือเจ้าชายจือชูเนี่ยเจ้าชายจือชูเนี่ยในแวบแรกที่หลีปู้เหว่ยได้ไปพบเป็นบุคคลที่มีโงเห้งดีมากรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวมีความเฉลียวฉลาดดูท่าทางองอาจมั่นคงดูแล้วน่าจะเป็นใหญ่ได้ในอนาคตเพียงเท่านี้ละค่ะเขาก็นึกได้ทันทีว่าบุคคลที่เขาเคยคิดไว้ฝันไว้ว่าจะลงทุนก็คือคนผู้นี้นี่เองซึ่งในเวลาต่อมาชื่อชื่อคนนี้ก็เป็นบิดาของอิงเจิ้นหรือจินจีฮ่องเต้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะเมื่อหลีปู้เหว่ยได้เห็นลักษณะของเจ้าชายจือชู่เขาก็ลงความเห็นได้เลยนะคะว่าบุคคลคนนี้มีลักษณะที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเขาได้ค้นพบแล้วความฝันตั้งแต่ในวัยเด็กที่จะลงทุนเขาต้องทุ่มเงินค่ะเพราะว่าที่อยู่ของจือชู่นั้นไม่ดีเลยค่ะองค์ชายที่เป็นตัวประกันเขาก็ถือว่าตายแล้วนะคะรัชินไม่เคยคิดถึงองค์ชายผู้นี้อีกเลยเพราะว่าองค์ชายนี้เป็นลูกของชายาเล็กชายาน้อยขององฉินองฉินมีชายาคนโปรดอยู่คนหนึ่งที่ไม่มีบุตรเลยหลีปู้เหว่ยมองเห็นทางแล้วค่ะว่าจะต้องเดินทางกลับไปรัชินแล้วก็พูดจาหวานล้อมให้หูหญินผู้นี้รับเจ้าชายชื่อชูเป็นบุตรบุญธรรมนะโดยจะยกย่องต่างๆและเจ้าชายชื่อชูคนนี้นะคะซึ่งในการต่อมาก็คือพระบิดาของอิงเจิ้นหรือฉินซีฮ่องเต้ซึ่งแน่นอนค่ะต้องมีมารดามารดาผู้นี้ก็คือนางลำคนหนึ่งของหลีปู้เหว่ยมีนามว่าเจ้าจีซึ่งเป็นหญิงงามในยุคนั้นทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวของหลีปู้เหว่ยแผนการต่างๆที่เขาได้วางไว้นั้นต้องบอกว่าเขามีการเตรียมการอย่างรอบคอบมีการดำเนินตามแผนอย่างรัดกุมมีการติดตามประเมินผลข้อสำคัญที่สุดคือการดูลักษณะคนเป็นเขารู้ว่าคนผู้นี้มีลักษณะที่ดีเพราะฉะนั้นในแวบแรกที่หูหยินได้เห็นบุตรบุญธรรมในภายหลังลงความเห็นได้เลยค่ะสามารถเป็นบุตรบุญธรรมได้ดีเพราะว่ามีลักษณะที่ดีเด่นนั่นเองค่ะ